็นการทำงานที่เป็นความเชื่อมโยงคืออย่างนี้นะครับในการหลักก็คือการปราบปรามยาเสพติดนะครับนะในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับนะกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเป็นภารกิจหลักอยู่แล้วนะครับนะแต่ในส่วนของตำรวจนครบาลตำรวจภูธรท้องที่นะครับนะโดยเฉพาะกองการพิเศษก็คือกองการสายตรวจและบริการพิเศษแล้วรวมถึงกองบัญชาการท่องเที่ยวนะครับนะในเรื่องของการปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดที่นำไปจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะโดยมีต้นทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ผมเรียกว่าทั้งท่านผู้การสายตรวจและการพิเศษนะครับรวมถึงท่านพันเอกสำราญนวลมานะครับนะในหน้าหัวหน้าชุดปฏิบัติการในการปราบปรามยาเสพติดนะครับวันนี้ยาเสพติดลำเลียงทั้งสิ้นนะมาจากพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เข้ามาจำหน่ายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นกระบี่หาดใหญ่ภูเก็ตนะครับหรือนครศรีธรรมราชนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในการทำงานนะครับวันนี้ตำรวจทุกหน่วยต้องบริการร่วมกันนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้400,000เม็ดแต่ผมต้องเรียนนะครับว่าการจับกุมยาเสพติดเนี่ยเราไม่ได้ทำถึงปริมาณเป็นหลักแต่วันนี้จำนวนตัวเลขยอดไม่ใช่เป้าหมายเราต้องการนะครับวันนี้เราต้องคิดที่จะทำความเชื่อมโยงและรู้ว่าต้นตออยู่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าจะจับแล้วก็เป็นรายไปนะครับวันนี้ในการทำงานของวันนี้นะครับนะเราพยายามเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหมดแล้วก็ไล่เพื่อจะข้ามไปจับข้ามพรมแดนไปจับในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเหมือนที่เรามีการในการเรื่องคอนเซ็นเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการจับเนี่ยขออนุญาตให้ท่านผู้การสายตรวจและเป็นพิเศษนะครับนะแล้วต่อด้วยท่านพระเดชพระบาลนุนมานะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะครับนะรีบมารายละเอียดให้สื่อมวลชนฟังนะครับนะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ปูครับได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราจากการสืบสวนทราบว่าจะมีการขนย้ายยาเสพติดนะจำนวนหนึ่งเนี่ยลงไปทางใต้นะครับก็ได้เฝ้าติดตามจนกระทั่งไปตรวจพบนะครับแล้วก็ทำการจับกลุ่มนะครับเริ่มต้นเนี่ยที่จากภูมิครั้งแรกได้มาประมาณ400,000เม็ดนะครับหลังจากนั้นขยายผลไปตรวจคนที่อพาร์ตเมนต์ได้เป็น 2,000 เม็ดนะครับในเกี่ยวเรื่องของยาเสพติดเนี่ยทุกกระบวนการเนี่ยเราได้ติดต่อพยายามติดตามการทำงานของแต่ละกลุ่มอยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มต่างๆที่ผ่านมาโดยการขนย้ายเนี่ยขนแม่ประเทศเพื่อนบ้านเกือบจะทั้งสิ้นเลยนะครับและครั้งนี้เนี่ยเป็นการขนเพื่อลงไปจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศเรานะครับในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางท่านพันธุ์เบิร์ตสังกาเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยพูดในรายละเอียดครับในเขตแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่ที่สุราษฎร์นะครับที่นครที่กลางนะครับก็ตำรวจท่องเที่ยวได้ให้ข้อมูลเรามาว่ายาเสพติดตอนนี้ได้แพร่หลายนะครับท่องเที่ยวนะครับต้นตอน่าจะมาจากกรุงเทพนะครับได้สั่งชุดสืบสวนหาข่าวนะครับพบว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับคือในไม้ชื่อเล่นนะครับในเบนนะครับน่าจะเป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดนะครับส่งใต้นั้นจึงได้เฝ้าติดตามนะครับทราบว่าในกลุ่มนี้ครับวันเวลาที่จะลำเลียงยาเสพติดจะขึ้นรถทัวร์จากสายใต้ตีตัวจากสายใต้แต่ว่าตัวเองเนี่ยจะไปขึ้นที่สมุทรสาครนะครับชุดจับกลุ่มยังได้ติดตามแล้วก็ขอตรวจค้นนะครับก็พบของการตามที่ได้แหล่งข้อมูลจากประธานการท่องเที่ยวพบในไม้แล้วก็ในเป็นขนยาเสพติดนะครับจำนวน400,000เม็ดนะครับหลังจากนั้นชุดสืบสวนเนี่ยได้ขยายผลตัวผู้ควบคุมงานยาเสพติดคนนี้นะครับจึงไปสามารถจับกลุ่มนางเต๋าโจนนะครับได้ที่ซอยนนจันทร์ซอย1นาฬิกา40นะครับแยก2ก็พบยาบ้าอีกจำนวน 2,000 กว่าเม็ดนะครับแล้วก็กระเป๋านั้นยืนยันได้ว่ากลุ่มนี้นะน่าจะขนจากความลับเนี่ยขนมาประมาณ20ครั้งนะครับไปในพื้นที่ที่ประสานข้อมูลกับตำรวจท่องเที่ยวนะครับจึงได้จับกลุ่มตัวเครือข่ายนี้นะครับเราบูรณาการร่วมกันแล้วก็ก่อติดแล้วก็เชื่อมโยงนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรณีการจับกลุ่มกรณีเช่นนี้พฤติการเนี่ยมีการส่งยาเสพติดไปแล้วได้ต่ำกว่า20ครั้งนะครั้งละ400,000เม็ด500,000เม็ดส่งลงไปในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับในประเทศไทยเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาต่างนะครับหาดใหญ่โดยเฉพาะหาดใหญ่อาจจะเยอะหน่อยนะครับผมต้องกล่าวเรียนนี้นะครับว่าการขยายความเชื่อมโยงวันนี้ที่เราจับกลุ่มได้แล้วจะต้องขยายต่อนะครับนะตามที่ตลอดสัปดาห์ได้บอกไปแล้วนะครับนะวันนี้ในการทำงานเนี่ย เราอาศัยความเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับแล้วมาไล่
ครือข่ายทั้งหมดนะครับเพื่อจะเอาให้ถึงตัวการสำคัญที่นำยาข้ามประเทศมาให้ได้นะครับพร้อมทั้งวันนี้เราจะไล่ต่อว่าคนต่างประเทศที่อยู่เนี่ยใครที่เอายาเสพติดแล้วส่งต่อผ่านมาข้ามพรมแดนมานะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการเดียวกับเหมือนเรื่องคอนเซ็นเตอร์นะครับคือไล่ถึงตัวการที่อยู่นอกประเทศนะครับแล้วก็เพื่อจะระงับการวงจรเหล่านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นมาตรการที่เราใช้การป้องกันแต่วันนี้เราจะใช้การปราบปรามการสกัดกั้นนะนำหน้านะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกล่าวเรียนสื่อมวลชนว่าอันนี้เป็นการขยายความเชื่อมโยงในการจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญรายนี้นะครับที่บอกสองตัวมาแล้วครับ